ประเทศชาติกำลังพัฒนาในทุกด้านและต้องการความสามัคคีความสงบเรียบร้อยผลดีทั้งปวงดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ด้วยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคงมีศรัทธาและปัญญาอันถูกต้องและปฏิบัติตนอยู่ในทางที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว17ธันวาคมพุทธศักราช2512พร้อมสู้ไข้หวัด2009ถ้ามีอาการตามนี้หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงไปพบแพทย์ทันทีคนที่มีไข้สูงไอเจ็บคอและมีอาการ1ใน5ดังต่อไปนี้1ปวดหัวมากแม้กินพาราเซตามอลก็ยังไม่ดีขึ้นนัก2เบื่ออาหารอย่างมาก3เหนื่อยอ่อนเพลียและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมาก4ไอแล้วเหนื่อยหรือไอแล้วเจ็บหน้าอก5มีอาการท้องเสียหรืออาเจียนอย่าลืมถ้ามีอาการตามนี้หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงไปพบแพทย์ทันทีสวัสดีค่ะนี่คือเวลาของข่าวค่ำทีวีไทย1กันยายนพบกับดิฉันปวินาไมยใบคล้อยค่ะและผมชัยรัตน์ถมยานะครับและนี่คือประเด็นข่าวที่สำคัญที่จะนำเสนอในข่าวค่ำทีวีไทยคืนนี้ครับปปส.ภาคเหนือเสริมอุปกรณ์ตรวจจับยาเสพติดประจำด่านตรวจภาคเหนือตอนบนเต็มพิกัดหลังพบยาเสพติดหลายประเภททะลักเข้าไทยครม.มีมติไม่ขยายเวลาใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงในเขตดุสิตและอนุมัติหลักการให้เรียกประชุมครม.วาระพิเศษเพื่อพิจารณาประกาศใช้ได้ทุกเวลาทีวีไทยพบอบต.แห่งหนึ่งในอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีถูกชาวบ้านมองว่าเลือกปฏิบัติพัฒนาแต่พื้นที่ที่เป็นฐานเสียงโดยไม่เหลียวแลพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองพรรคภูมิใจไทยปฏิเสธข่าวต่อรองทางการเมืองเพื่อแลกตำแหน่งผบต.ร.คนใหม่ขณะที่นายกรัฐมนตรีย้ำขณะนี้ยังไม่มีเงื่อนไขให้ตัดสินใจยุบสภาผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลประกาศตั้งค่าหัวจับลิงแสมกว่า500ตัวที่ลงจากเขามาหากินสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเพื่อนำไปปล่อยเกาะที่มีแหล่งอาหารสมบูรณ์ภาพที่คุณผู้ชมจะได้ชมต่อไปนี้นะครับจะเป็นภาพที่ถ่ายโดยช่างภาพมือสมัครเล่นที่ได้เข้าไปในรัฐฉานของพม่านะครับแล้วก็ได้ไปพบเจอกับเหตุการณ์ที่มีกองกำลังติดอาวุธเข้าไปทำลายหมู่บ้านเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับทำให้ชาวไทยใหญ่ในรัฐฉานประเทศพม่านั้นต้องอพยพย้ายถิ่นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับโดยนักวิชาการอิสระเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ยังมีอยู่เรื้อรังในประเทศพม่าขณะที่ผู้นำกองทัพรัฐฉานเชื่อว่าเหตุการณ์นี้นะครับจะทำให้กองทัพไทยใหญ่นั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นครับนี่คือภาพเหตุการณ์ที่ชาวไทยใหญ่ในรัฐฉานประเทศพม่าบันทึกเหตุการณ์ขณะชายชะกันในเครื่องแต่งกายทหารคล้ายทหารรัฐบาลพม่าพร้อมอาวุธสงครามเข้าเผาบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรของชาวไทยใหญ่ในตำบลปากหม้ออำเภอลายค่าจังหวัดดอยแหลมประเทศพม่าก่อนจะบังคับให้ชาวบ้านไม่ต่ำกว่าหมื่นคนอพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในพื้นที่ตำบลปานคนและตำบลตงลาวเมื่อประมาณต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจนเป็นสาเหตุทำให้พันเอกเจ้ายอดศึกประธานสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉานหรือ RCSS และผู้นำกองทัพรัฐฉานต้องออกมาเรียกร้องให้กลุ่มประเทศอาเซียนสหประชาชาติและนานาประเทศร่วมกันกดดันรัฐบาลทหารพม่าให้ยุติการทำร้ายและเข็นฆ่าประชาชนในรัฐฉานประธ
านสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉานเชื่อว่าการเผาเผาทำลายหมู่บ้านของชาวไทยใหญ่เป็นการกระทำของฝ่ายพม่าที่ต้องการคุกคามชาวไทยใหญ่เพื่อแบ่งแยกมวลชนออกจากกองทัพรัฐฉานโดยพยายามสร้างสถานการณ์และปิดกั้นข่าวสารก่อนจะโยนความผิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากความขัดแย้งกันเองของชาวไทยใหญ่แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับยิ่งสร้างความโกรธแค้นให้กับชาวบ้านและทำให้กองทัพไทยใหญ่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นจริงๆเขาอยากเหมือนว่าทหารเป็นน้ำว่าทหารเป็นปลาประชาชนเป็นน้ำใครอยากตัดฉีดตัดอยากตัดให้ประชาชนกับเราให้กันจริงๆมันตัดได้ยังไงเราเป็นประชาชนเป็นญาติพี่น้องกันเป็นประเทศของเราอ่ะเราไม่ใช่ไปสู้รบประเทศพม่าเราเป็นประเทศของเรื่องไปเผาประชาชนประชาชนยิ่งโกรธยิ่งไปมาหากองเป็นกองกำลังของเรายิ่งมาให้กำลังใจของเราอยากสู้มากขึ้นด้านนักวิชาการอิสระเห็นว่ากรณีการเผาทำลายชุมชนและกวาดล้างผู้คนในพื้นที่รัฐฉานถือเป็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เรื้อรังในประเทศพม่าโดยเชื่อว่าเป็นความพยายามในการกดดันไม่ให้ชนกลุ่มน้อยแข็งข้อในช่วงก่อนการเลือกตั้งต้นปีหน้าและสถานการณ์มันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ไปจนกว่าเขาจัดการระบบอำนาจให้เรียบร้อยแล้วก็มีการเลือกตั้งตามสไตล์ของเขาให้เรียบร้อยแต่ว่าการปราบให้ตายไปเลยให้สิ้นซากไปเลยคงเป็นไปไม่ได้ครับเพราะเชื้อสายก็ยังอยู่แม้ล่าสุดเหตุการณ์คุกคามรัศดรในพื้นที่รัฐฉานจะเริ่มคลี่คลายสถานการณ์แล้วแต่พันเอกเจ้ายอดศึกยังเชื่อว่ารัฐบาลทหารพม่าจะยังคงพยายามใช้มาตรการกดดันกลุ่มที่ยังจับปืนสู้รบและกลุ่มที่ยอมหยุดยิงเพื่อหวังทำลายความเข้มแข็งของชนกลุ่มน้อยลงอย่างต่อเนื่องชาวโกก้างที่อยู่ทางตอนเหนือของรัฐฉานก็เป็นชนกลุ่มน้อยอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกรัฐบาลทหารของพม่านั้นกวาดล้างอย่างหนักในช่วงไม่กี่วันนี้นะคะแต่ว่ามาถึงวันนี้เหตุการณ์ค่อนข้างจะคลี่คลายลงแล้วผู้อพยพชาวโกก้างในพื้นที่ชายแดนจีนพม่าก็ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาหลังจากการสู้รบระหว่างรัฐบาลพม่ากับทหารโกก้างทางตอนเหนือของรัฐฉานยุติลงชั่วคราวขณะที่มีข่าวว่าอาจเกิดเหตุรุนแรงขึ้นอีกหากผู้นำว้าแดงตอนเหนือเข้าช่วยผู้นำโกก้างติดตามจากรายงานชาวโกก้างเชื้อสายจีนหลายพันคนทยอยเดินทางกลับเมืองโกก้างหลังหลบหนีภัยสู้รบไปยังชายแดนจีนในมณฑลยูนนานช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาระหว่างทหารโกก้างของนายเผิงเจียเชิงกับทหารพม่าซึ่งสามารถยึดเมืองหลวงเหล่าไกของฝ่ายโกก้างได้มีข่าวในช่วงแรกว่ากองกำลังว้าแดงตอนเหนือของนายเปายู่ฉางเข้าช่วยโกก้างในการสู้รบกับทหารพม่าทำให้กองกำลังผาเมืองสั่งเตรียมพร้อมรับมือเหตุรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนจากการเข้าโจมตีของทหารพม่าต่อกองกำลังว้าแดงตอนใต้ของนายเหวยเสี้ยกังที่อยู่ตรงข้าม5อำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่พันเอกปราการชลยุทธรองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองระบุว่าสถานการณ์ชายแดนไทยพม่ายังเป็นปกติและคาดว่าคงไม่เกิดเหตุรุนแรงขึ้นอย่างที่มีการคาดการด้านสำนักข่าวฉานเว็บไซต์ออนไลน์ที่มีการรายงานสถานการณ์ในพม่าระบุว่าทหารว้าแดงในพื้นที่ชายแดนไทยพม่ายังมีการเตรียมพร้อมเนื่องจากไม่ไว้วางใจในสถานการณ์ที่อาจถูกทหารพม่าเข้าโจมตีพันเอกเจ้ายอดศึกผู้นำ SSA ใต้ได้ตั้งข้อสังเกตถึงเหตุสู้รบที่เกิดขึ้นทางตอนเหนือของรัฐฉานยุทธวิธียุทธวิธีทหารว่ามันต้องเอาใจลืนก่อนตามยุทธวิธีของทหารต้องเอาใจลืนก่อน2ค่อยมาที่ว้า3ค่อยมาที่กระชิน4ค่อยมาที่ SSA เหนือกลุ่มของเราสบายอยู่แล้วเพราะเราสู้กันมากว่า10ปีแล้วกลุ่มของเราได้สบายแล้วเพราะอะไรเรายิงกันมา10กว่าปีแล้วเขามาเอาผมแล้วท่านเอกเจ้ายอดศึกระบุว่าได้รับการติดต่อจากโกก้างให้เข้าช่วยเหลือซึ่งทางกองกำลัง SSA ใต้พร้อมให้การสนับสนุนต่อแนวโน้มของสถานการณ์เจ้าคืนใสใจเย็นบรรณาธิการสำนักข่าวฉานมองว่าหากกองกำลังว้าตอนเหนือของเปายู่ฉางปฏิบัติตามข้อตกลงที่เคยมีกับนายเผิงเจียเชิงในการจัดตั้งแนวร่วมประชาธิปไตยและสันติภาพหรือ PDFที่จะปกป้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันหากถูกโจมตีจากรัฐบาลพม่าอาจทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้น
และเชื่อว่าการเข้าโจมตีโกก้างในครั้งนี้เป็นสัญญาณเตือนให้ทางกองกำลังว้าแดงและกองกำลังเมืองลาของนายจายลืนรับรู้ถึงภัยที่กำลังจะมาในช่วงเวลาอันใกล้กลุ่มที่ค้ายาเสพติดก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนวิธีในการที่จะขนย้ายยาเสพติดซึ่งหน่วยงานของรัฐก็จะต้องไล่ตามให้ทันนะครับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือก็ได้วางแผนที่จะเพิ่มศักยภาพของด่านตรวจยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ8จังหวัดตอนบนด้วยการเสริมอุปกรณ์ตรวจค้นยาเสพติดคุณภาพสูงแล้วก็ประสานการทำงานกับส่วนกลางนะครับที่จะสามารถป้องกันแล้วก็สกัดยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทยพม่าได้ครับ